สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำเมนูน้ำพริกปลาทูกรอบสูตรครัวสนามบอกเลยว่ากรอบอร่อยเผ็ดแซ่บมากๆเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเรามาตำเนื้อปลาทูเลยครับผมก็ใช้เป็นปลาทูไซส์กลางนะครับ4ตัวนะครับแกะเอาเฉพาะเนื้อมานะครับเพื่อนๆขั้นตอนนี้นะครับตำเนื้อปลาทูเราให้ละเอียดเลยครับตำเนื้อปลาทูเราละเอียดเข้ากันดีนะครับขั้นตอนนี้นะครับให้เราใส่น้ำมันพืชลงไป2ทัพพีนะครับน้ำมันพืชจะไปช่วยให้เนื้อปลาไม่เกาะกันเป็นก้อนเวลาทอดนะครับแล้วก็จะทำให้เนื้อปลาของเรากรอบฟูนะครับแล้วก็ให้เราขยำคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับขยำคลุกเคล้าเข้ากันดีนะครับเสร็จแล้วนำไปทอดได้เลยครับเพื่อนๆตั้งกระทะนะครับใส่น้ำมันพืชลงไป500 ml นะครับตอนนี้น้ำมันของเราก็ร้อนแล้วนะครับใส่เนื้อปลาทูของเราลงไปทอดเลยครับทอดให้เนื้อปลาทูของเราสุกเหลืองกรอบเลยนะครับให้เราใช้ไฟกลางในการทอดนะครับแล้วก็ทอดเนื้อปลาทูของเรานะครับจนสุกเหลืองกรอบนะครับตักเนื้อปลาทูของเรานะครับขึ้นไปพักเสด็จน้ำมันไว้ก่อนนะครับแล้วก็ไปเจียวหอมแดงกันต่อเลยครับให้เราใช้น้ำมันตัวเดิมนะครับและให้หรี่ไฟที่ไฟกลางค่อนอ่อนนะครับหอมแดงซอย150กรัมให้เราเจียวหอมแดงน้อยสุกเหลืองกรอบเลยนะครับเสร็จแล้วก็ตักขึ้นไปพักไว้ก่อนแล้วก็ทำขั้นตอนต่อไปนะครับเจียวกระเทียมต่อเลยนะครับกระเทียมจีนซอย100กรัมเจียวให้กระเทียมของเราสุกเหลืองกรอบเหมือนกันนะครับตะไคร้ซอย5ต้นเจียวตะไคร้ของเราให้สุกเหลืองกรอบเหมือนกันนะครับและตามด้วยทอดใบมะกรูดนะครับใบมะกรูดซอยหยาบ20ใบนะครับทอดใบมะกรูดของเราให้กรอบเลยครับทอดผ่านน้ำมันแป๊บเดียวนะครับแล้วก็ตักขึ้นได้เลยครับและสุดท้ายนะครับทอดพริกแห้งนะครับ50กรัมใส่พริกแห้งเราลงไปทอดเลยครับพริกทอดของเราก็สุกกรอบแล้วนะครับขั้นตอนนี้ตักขึ้นไปพักเสด็จน้ำมันไว้นะครับพักทุกอย่างให้เย็นตัวและมีความกรอบก่อนนะครับก่อนที่จะนำเขาไปปั่นนะครับขั้นตอนนี้นะครับนำหอมกระเทียมตะไคร้เจียวนะครับลงเครื่องปั่นเลยครับส่วนตัวพริกทอดนะครับให้เราแบ่งครึ่งลงไปปั่นนะครับปั่นทุกอย่างให้ละเอียดเข้ากันเลยครับปั่นทุกอย่างละเอียดเข้ากันดีนะครับเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนการทำน้ำพริกปลาทูกรอบกันเลยครับตั้งกระทะนะครับขั้นตอนนี้ยังไม่ต้องเปิดเตาแก๊สนะครับให้เราใส่น้ำมะขามเปียกลงไป3ช้อนโต๊ะนะครับน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะน้ำปลา1ช้อนโต๊ะแล้วให้เราเปิดเตาแก๊สนะครับให้เราใช้ไฟอ่อนในการเคี่ยวน้ำเครื่องปรุงเราให้มีความเข้มข้นเลยนะครับเพื่อนๆน้ำเครื่องปรุงเราก็มีความเข้มข้นนะครับขั้นตอนนี้นะครับให้เราใส่เนื้อปลาทูกรอบที่เราพักไว้ลงไปเลยครับแล้วก็ผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยนะครับผัดเข้ากันดีแล้วนะครับตามด้วยหอมกระเทียมตะไคร้เจียวและพริกทอดที่เราปั่นไว้นะครับใส่ลงไปเลยครับและตามด้วยใบมะกรูดทอดนะครับและพริกทอดที่เหลือนะครับใส่ลงไปหมดเลยครับแล้วก็ให้เราผัดน้ำพริกปลาทูกรอบของเราให้เข้ากันนะครับผัดเข้ากันดีนะครับก็ปิดแก๊สลงจานจัดเสิร์ฟได้เลยครับก็เสร็จแล้วนะครับเมนูน้ำพริกปลาทูกรอบสูตรโคสนามสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเมนูนี้นะครับเป็นเมนูที่ทำง่ายแล้วก็มีรสชาติอร่อยครบรสเลยนะครับจะมีรสชาติอมเปรี้ยวเค็มนิดๆหวานนิดๆนะครับเผ็ดปลายๆกำลังดีนะครับเนื้อปลาทูก็จะมีความกรอบอร่อยนะครับคลุกข้าวสวยร้อนหยอดน้ำปลาสักหน่อยบอกเลยว่าอร่อยมากเมนูนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับหรือจะนำสูตรโคสนามไปทำขายสร้างอาชีพก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้